งต้นเหี่ยวฉันสร้างวิมานในอากาศตลอดมาทั้งที่รู้ตัวเองไม่เป็นที่ต้องการมันเป็นเพียงความฝันลมแรงเท่านั้นรู้ดีว่ามันไม่มีทางเป็นจริงโลกทั้งโลกของเธอมันช่างสดใสและสวยงามเพราะแสงตะวันกำลังขึ้นทางทิศของเธอตรงกันข้ามกับฉันตะวันกำลังตกดินเมื่อรู้ว่าเธอจะมีข่าวดีเธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาทีไรเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงทั้งที่รู้ว่าเธอให้เป็นแค่เพื่อนเท่านั้นจะคิดที่เยอะที่ยานทำไมก็รู้ดีเส้นที่เธอคิดไว้ให้เป็นได้แค่เท่านี้ก็ลืมทุกทีว่าเธอมีเจ้าของเธอเป็นของเขาก็รู้ก็เข้าใจดีแต่มันห้ามใจไม่ได้สักทีทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาที่ไรเหมือนผู้ชายคนนี้กำลังหมดแรงใจของฉันมันรักเธอรักเธอเธอรู้ไหมฉันจะตายเมื่อมองเห็นเธอกับเขาทีไรยังตัดใจจากเธอไม่ได้สักทีและผู้ชายคนนี้หมดแรงเจมส์ตอนแรกยืนสง่ามากไปมาหลายหอดแล้วนะคะรู้ว่ามันเป็นแบตเทิลที่ทุกคนต้องมันแบตเทิลซึ่งกันและกันแต่มันเป็นกรุ๊ปร้องด้วยกันคราวนี้มันไม่มีอินเทอร์แอคชั่นระหว่างซึ่งกันและกันแล้วมันเหมือนมาจากคนละโลกกันเลยอยู่ในโลกส่วนตัวกันเกินไปนิดหนึ่งนะคะอารมณ์ส่วนตัวดีไม่ได้ว่าไม่ดีแต่อยากให้มันมีความรู้สึกส่งให้เพื่อนนิดหนึ่งเพราะตอนนี้มัน
มันคนละสีคนละอะไรเลยแล้วมันก็เลยไม่โดนเท่าที่มันควรถ้าพลังมันมารวมกัน3คนแล้วมันจะโดนมากกว่านี้นะคะแต่ขอบคุณค่ะพี่คิมจับลูกพี่คิมยืดตัวหน่อยนะอุ๊ยแต่วันนี้ตอนแรกโคตรดีขึ้นแล้วตัดสลายก็หายไปแล้วร้องเพลงปุ๊บก็แบบมาแล้วตอนแรกอุ๊ยเท่มากพอลงปั๊บมันก็ปุ๊บขึ้นอยากไปทุกบ้านเลยบ้านนี้ชอบลืมชอบลืมครับเรียกว่าเดี๋ยวขอโทษไปทำโทษนะเพลง voice ค่ะแม่ค่ะแม่คนไหนนะคะแม่คนนี้ละค่ะคนนี้ละค่ะลูกสามคนก็มีตรงตรงโซโล่ค่ะของเจมส์ของเจมส์มาลูกให้มันมีที่มาที่ไปหน่อยมันเหมือนอยู่ๆก็ฮู้แต่เรื่องราวไม่มีแล้วมันหายไปเรามัวแต่คิดเสียงหรือเปล่าไม่รู้นะส่วนของคนอื่นในพาร์ทของตัวเองอะดีแต่ว่าในแง่ความร่วมกันทำโจทย์ไม่มีในเรื่องราวที่มันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องส่งกันบ้างเนี่ยค่ะมันขาดตรงนี้ไปจริงเจมจังหวะจังหวะแบบปาจิ้งหน่องมากเลยอันตรายเลยคราวนี้อยู่ๆไปผิดนรกตรงที่ไม่น่าจะผิดใช่มันก็ไม่ได้ยากอะไรด้วยนะเก็บคำแบบเปิดหัวคำเลยแบบจังหวะเคลื่อนหมดเลยอ่ะขนาดครูไม่สอนไว้ครูยังแบบโอ้ยมันชัดเจนจนคนโง่ๆอย่างครูรู้อ่ะเพราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งปัญหาแล้วนะเอาให้แม่นๆแล้วก็ไม่ชอบการย่อร้องแล้วย่อร้องแล้วย่อมันตอนนี้ติดเป็นแพทเทิร์นของตัวเองไปแล้วนะซึ่งมันไม่ได้ดีนะมันไม่ได้แบบว่าดูแล้วเสืออารมณ์หรือช่วยในเรื่องเสียงไม่ใช่เลยนะพยายามเก็บดีๆหน่อยเนาะมันยากอยู่ครับเจมในการที่แบบจะต้องมาร้องกับสองคนที่ครูแยกว่าไอ้นี่มันเป็นพวกเกรด A เพราะนั้นอย่า กดดันตัวเองแต่ว่าทำในช่วงของตัวเองให้ดีที่สุดปัญหาของเจมส์อีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดคือเรื่องฮูฮูฮาฮาเนี่ยมันจะชัดเป็นคำมันจะมาแบบพร่งพร่งแข็งแข็งไม่มีที่มาไม่มีอารมณ์นะครับสำหรับของต้นก็ถ้าเรื่องร้องเนี่ยจะคอมเมนต์ต้นเนี่ยต้องหาเรื่องจับผิดคือจะฟังเฉยๆแล้วเจอเนี่ยไม่ค่อยได้ต้องตั้งใจฟังซึ่งเป็นเรื่องดีนะครับไทยก็ดีนะแต่ทีมเวิร์กอย่างที่คุณครูบอกอ่ะสู้ทีมแรกผู้ชายกลุ่มนั้นไม่ได้ครูฟังดูเนี่ยในระหว่างที่เราร้องเพลงกันเนี่ยครูว่าไทยไม่ได้ฟังต้นว่าเขาร้องว่าอะไรแต่ไทยฟังว่าเขาร้องคีย์อะไรไม่ได้เอาเนื้อเพลงอ่ะคุณไม่ฟังเนื้อเพลงแต่คุณฟังเพลงเข้าใจครูป่ะสิ่งที่ต้นร้องบางท่อนเนี่ยเศร้ามากแต่ไทยไม่รู้สึกรู้สาไทยก็จะเก็บไปตามอารมณ์ของตัวเองที่ตีความมาซึ่งเนี่ยแหละมันก็เลยทำให้เส้นของการแสดงเนี่ยมันขาดพอร้องก็จะมีอะไรมาพอไม่ร้องปุ๊บแววตามันก็ไปคิดอยู่ว่าฟังเดี๋ยวจะประสานยังไงแต่ไม่ได้ฟังเอาเนื้อหาแล้วเอาอารมณ์ความรู้สึกมาใช้เลยต้นก็เหมือนกันต้นก็ไม่ค่อยได้ฟังไทยหรือฟังเจมส์เท่าไหร่ต้นไม่ได้รู้สึกกับสิ่งที่เขาร้องฟังแค่จังหวะฟังแค่เสียงว่าจะคอรัสยังไงเท่านั้นไม่พอว่ะต้องใส่อีกแต่เรื่องร้องถามว่าถ้าวัดกันจริงๆกับกลุ่มนู้นเนี่ยก็สูสีไม่กลุ่มนี้ก็ดีนิดๆแต่ถ้าเกิดประกอบกับความเชื่อด้วยแล้วเนี่ยแพ้เขานะใช่ร้องดีแต่ไม่เข้าไม่ถึงใจนะสื่อสารอย่าคิดว่าเล็กๆน้อยๆแค่ฟังแล้วรู้สึกเนี่ยมันเป็นเรื่องไม่สำคัญนะครับมันส่งผลต่อภาพรวมทั้งหมดเนี่ยสู้ๆเจมส์อย่าทิ้งจังหวะนะเว้ยอย่าทิ้งจังหวะคำสุดท้ายไปปิดให้พร้อมกันแรงอะค่ะว่าแรงงองูมาพร้อมกันหลุกข้อเลยที่ครูคอมเมนต์นะคะจริงๆเจมส์คนหูดีนะดีมากๆเลยลูกพีชโน้ตแบบว่าโอเคมากเลยแล้วพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆแต่ไม่รู้ไปกังวลอะไรอยู่นะแล้วก็จังหวะย่อๆยุบๆเนี่ยน่ะปาเทงปะกองยาวมากน่ะมันดูตลกมากเลยลูกมันดูตลกนะคะแล้วก็อย่างที่ครูรักพูดถูกที่สุดเลยคือทั้ง3คนไม่ฟังกันเองต่างคนต่างมีจินตนาการส่วนตัวแล้วก็ร้องในพาร์ทของตัวเองกันไป
นะแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ครูรู้สึกว่าน่ารำคาญไปเลยทั้งที่ถ้าเคยทำกันได้ดีๆก็เวลาที่เราแบบอะไรนะบดูบดวบอะไรของบูบูบับบูบูบับบับเวลาที่ improvise โน้ตกันแบบแล้วทั้ง3คนเนี่ยคือไม่รู้คงต้องช่วยกันล่ะทางครู voice ทางครูเต๋าอาจจะต้องช่วยเรื่องเทคนิคการบาลานซิ่งการใช้ไมค์อ่ะแล้วทีนี้มันเลยกลายเป็นหนวกหูแล้วน่ารำคาญต่างคนก็ต่างใส่กันยับเลยอ่ะโดยที่แบบเฮ้ยบุบบุบบับบับอ่ะนั่นน่ะของครูเมย์มันกลายเป็นน่ารำคาญลูกแล้วมันเละเทะมันไม่น่าฟังคือถ้าเราใช้นะต้นใช้ให้เป็นกับไมค์อ่ะใช้แล้วแบบให้มันรู้ว่าตรงไหนดังตรงไหนเบาแล้วแบบเราใส่แล้วมันจะเรื่องร้องทั้ง3คนไงโอ้โหหน้าปวดหูมากเลยนะคะส่วนท้ายอยู่ดีๆก็แบบว่าลุกขึ้นมาตาแข็งใส่ฉันโอ้กําลังจะผีเข้าองลงโอเคจุ๊บนะคะนั่นแหละไปแก้ไขเรื่องนี้มาทีมเวิร์คไม่ดีเลยสู้ทีมที่หนึ่งไม่ได้นะแล้วก็ไปไอเรื่องบาลานซ์ตัวการร้องตรงนี้ซ้อมกันเชื่อมใจด้วยเชื่อมใจกันด้วยเชื่อมเรื่องอะลูกคือมันต้องฟังว่าเขาพูดเรื่องเรารู้อยู่แล้วเนื้อหามันเป็นยังไงอ่ะก็ต้องอยู่ในเส้นเรื่องมาอย่าแบบว่าถึงตาตัวเองแล้วก็ค่อยมาเนี่ยฟังเพื่อนเขาส่งมาแค่ไหนแล้วก็ต้องรับส่งมันต้องมากกว่านี้อ่ะโอเคขอเสริมนิดนึงครับโอเคเวลาซ้อมกันช่วยกันช่วยเรื่องจังหวะเจมหน่อยช่วยแล้วของเจมเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์เจมนิดนึงว่าที่บอกว่าจังหวะไม่ดีไม่ได้เกี่ยวกับส่วนที่เปลี่ยนคือส่วนที่เปลี่ยนคือมันอยู่ของมันอยู่แล้วใช่ไหมทั้งหัวใจของฉันมันรักเธอคือพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันเหลือง